ข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการสำหรับฟูมิโอะคิชิดะหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยคนล่าสุดหลังรัฐสภามีมติเสียงข้างมากเลือกให้ฟูมิโอะได้ดำรงตำแหน่งต่อจากโยชิฮิเดะซุงะตามความคาดหมายพร้อมจัดตั้งรัฐมนตรีหน้าใหม่เข้ามาร่วมงานในคณะรัฐมนตรีของเขาถึง12คนฟูมิโอะวัย64ปีเป็นชาวชิบุยะกรุงโตเกียวโดยต้นตระกูลมีพื้นเพอยู่ที่จังหวัดฮิโรชิมะเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคม2500ในครอบครัวนักการเมืองมีพ่อเป็นอดีตข้าราชการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฮิโรชิมะเขต1ในวัยเด็กเขาเคยศึกษาชั้นประถมที่สหรัฐอเมริกาก่อนย้ายกลับมาอยู่ญี่ปุ่นหลังพ่อเสร็จสิ้นภารกิจทางราชการจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยวาเซดะเมื่อปี2525จากนั้นเขาเริ่มใช้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนที่ธนาคารสินเชื่อระยะยาวแห่งญี่ปุ่นก่อนจะก้าวสู่เส้นทางการเมืองในปี2530โดยการเป็นเลขานุการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฟูมิทาเกะบิดาของเขาต่อมาในปี2536ได้ลงสนามจริงแทนฟูมิทาเกะที่เสียชีวิตและก็ชนะการเลือกตั้งเขตนี้ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกจากนั้นก็ครองเก้าอี้ในพื้นที่นี้ได้ถึง9สมัยปี2550ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกดูแลถึง3กระทรวงได้แก่กิจการจังหวัดโอกินาวะและภาคเหนือกระทรวงการปฏิรูปกฎระเบียบและกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตในรัฐบาลของชินโซอาเบะต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเพิ่มอีก2กระทรวงคือกระทรวงอวกาศและกระทรวงผู้บริโภคก่อนสิ้นสุดวาระทั้งหมดในเดือนสิงหาคม2551ปี2555ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งดำรงตำแหน่งนี้เกือบ5ปียาวนานที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2และยังได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันตนเองแบบสั้นๆก่อนหมดวาระในปี2560ซึ่งเขาเคยประสานงานให้บารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นไปเยือนจังหวัดฮิโรชิมะพื้นที่ทางการเมืองของเขาในปี2559ด้วยนอกจากนี้ยังมีแนวคิดขจัดอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำให้คนในตระกูลของเขาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่จังหวัดฮิโรชิมะและยังมีบทบาททำข้อตกลงประวัติศาสตร์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในประเด็นสตรีชาวเกาหลีถูกทหารญี่ปุ่นบังคับให้มาบำเรอทางเพศในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยหลังพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีฟูมิโอะถูกตั้งให้เป็นประธานสภาวิจัยนโยบายพรรคและเคยลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคกับโยชิฮิเดะเมื่อปี2563แต่ไม่สำเร็จจนมาได้รับชัยชนะเหนือทาโร่โคโนะในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคครั้งล่าสุดกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่100ของประเทศได้สำเร็จโดยฟูมิโอะซึ่งมีแนวคิดเสรีนิยมและว่ากันว่าจะมาสลายขั้วอำนาจเก่าแนวอนุรักษ์ที่ยึดกุมพรรคมาอย่างยาวนานได้เสนอให้ปฏิรูปวาระของผู้บริหารพรรคยกเว้นหัวหน้าพรรคให้เหลือแค่3ปีพร้อมยอมรับว่าญี่ปุ่นยังต้องเผชิญหน้าวิกฤตต่อไปจำเป็นต้องต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโควิด-19โดยเตรียมออกชุดมาตรการหลายสิบล้านล้านเยนภายในสิ้นปีนี้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเสนอนโยบายทุนนิยมใหม่ลดช่องว่างทางฐานะเพิ่มรายได้ชนชั้นกลางและสนับสนุนทางเศรษฐกิจกับกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ฟูมิโอะแม้จะบารมีไม่เท่าชินโซะผู้เคยเป็นนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยแต่ก็คาดว่าจะดำเนินแนวนโยบายแตกต่างออกไปโดยมีการวิเคราะห์ว่าเขาน่าจะใช้ความประนีประนอมสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งกับจีนและเกาหลีใต้แม้ว่าจะพึ่งหาเสียงจวกแดนมังกรไปก็ตามซึ่งหลังจากนี้ฟูมิโอะต้องนำทัพสู้ศึกเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาประกาศว่าจะจัดเลือกตั้งในวันที่31ตุลาคมนี้